จ้าหรือว่าอยู่ในความเคยพระธรรมไหนที่ก่อให้มีความทุกข์ความเจริญตั้งแต่บวชมาตั้งแต่พ.ศ. 95มาอยู่นี่นี่จะอยู่ก็ทุกข์บวชที่วัดมรุมบวชวัดมรุมนะครับบวชมรุมของยางอันนี้หลวงพ่อพระครูวิจิตรเป็นธรรมนวัตรที่เป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของพระครูวิจิตรไม่ใช่ไหมครับอยู่องค์เดียวนี่แหละองค์เดียวใช่ไหมครับอันนี้ก็หลวงพ่อพระครูวิจิตรธรรมนวัตรเป็นผู้ชายะครับพระอธิการตังเป็นเจ้าวัดเป็นกรรมวาจาครับวัดบวชที่วัดมรุมวัดมรุม2495ครับก็นั่นเดี๋ยวเอาเกิดก่อนเนาะเกิดพ.ศ. 2474 2474หลวงพ่อเลยเป็นคนบ้านไหนครับคนบ้านก้อบ้านกลางอ่ะบ้านก้อบ้านกลางก็อยู่แถววัดมรุมนะครับวัดมรุมอยู่ด้านก็อยู่วัดมรุมอ๋อครับอยู่ด้านเล็กน้อยฉันก็อยู่ในคนอยู่ตำบลคงยางนั่นน่ะครับผมบ้านก้อบ้านคงยางบ้านก้อบ้านกลางบ้านคงยางได้ศึกษากับพระครูวิจิตรสักนิดไหมครับนะพระครูวิจิตรได้ลำเรียนศึกษากับท่านบ้างไหมเออท่านไม่หายแล้วครับยังก็มาหาน้องกระเต๋าอ๋อหลวงพ่อเสานี่ก็คือว่าที่วัดจบไอ้พอจบทำเอกครับก็ไปช่วยท่านสอนครับสอนก็สอนนักธรรมหลวงพ่อเสาวัดกุฎเวียนนี่นะครับก็ได้เรียกเปลี่ยนวิชาความรู้กันเรียนมันทั้งเรียนทั้งวิชาทำเองหรอกนี่อ๋อนี่ศึกษาเองครับมีคาถาผมดังในหนังสืออะไรก่อนมาโอ้เป็นคนใฝ่เรียนอาจารย์เป็นคนใฝ่เรียนใช่ไหมครับหลวงพ่อเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้อ่านตำราอ่านตำราเอ้าครับสั่งเหรียญปีแรกปี17นะครับปี17ปี17นี่ใครพุทธาพิเศษมั้งครับหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดคอนบุรีวัดนุ่นดาวัดวัดตะโอ้วัดตะข้อวัดตะข้อหลวงพ่อคงวัดตะข้อหลวงคอนบุรีหลวงพ่อนินจำผิดหลวงพ่อสาววัดกุฎเวียนโอ้ก็มาปลุกเสกเหรียญให้หลวงปู่ปี2517นะครับเนาะปี2517หลวงตอนนี้ก็มาแล้วตอนนี้ก็เป็นพระครูสันติวิหารธรรมนะครับเมื่ออ้าวคณะกรรมการได้มาอยู่นี่พศบทพศ95 95ครับ99ได้ทำโทได้ทำทำตีหนักทำตีพศคณะกรรมการอยู่นี่ครับผมได้ทำนักทำตีอยู่ที่วัดมรุมโอ้มรุมอันนี้ได้ทำโทก็มาอยู่ที่05ศูนย์ห้าครับพศ09ได้ทำโททำโท510ได้ทำเอกโนได้ทำเอกพอท่านเป็นครูสอนนักธรรมครับช่วยหลวงพ่อสาวสอนอ๋อเจ้าสาวสอนวัดกุฎเวียนอันนี้เป็นเจ้าวาดที่นี่ศูนย์เจ็ดนั่นศูนย์เจ็ดได้เจ้าวาดครับอันนี้ก็พอศูนย์เจ็ดได้เจ้าวาดก่อนห้าเอ่ห้าร้อยเก้าได้ทำโทครับห้าร้อยเก้าทำอีกครับครั้งนี้ก็พอสอ43ยาถึงครูเจ้าวาดราชันโทครับผมรับที่ไอ้ชายภูมิเนี่ยครับผมครั้งนี้ก็พอสอ45ได้เป็นเจ้าคณะบุญเจ้าคณะบุญภูเก็ตครั้งนี้ก็เขาให้เป็นเจ้าคณะบุญชั้นอีกครับผมพอห้าชิ้นพอได้ถึงห้าชิ้นจะเป็นเจ้าหมดทั้งสี่ครับเนี่ยห้าชิ้นห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าได้เป็นเจ้านำชั้นโทเป็นชั้นโทวันนี้พอได้ชั้นโทแล้วได้หลวงพ่อแล้วก็เมื่อ55ครับเขาก็ทางกรมการศาสนาเขาให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะบุญชันเอกโตครับเทียบเท่าเจ้าคณะบุญชันเอกท่านนั่นแหละครับอันนี้หมู่บ้านนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับหลวงพ่อหมู่บ้านตากแดดหมู่บ้านตากแดดบุงเล็กบุงคิเล็ก
อันนี้ต้องตำบลบุ้งขี้เล็กใช่ไหมครับบุ้งขี้เล็กหลวงพ่อก็ได้ดูแลอุปถัมภ์โรงเรียนในวัดด้วยใช่ไหมครับทุกอย่างครับเนี่ยผมเนี่ยอาตมามาพัฒนาเองนั่นนี่โอ้ครับแต่ก่อนก็คงจะเป็นบ้านนอกกันดานเนาะกลางทุ่งแต่ก่อนมันเป็นคือว่าจะออกพิธบาตรก่อนแต่ก่อนก็ออกพิธบาตรก่อนลุยคนลุยน้ำไปโอ้ต้องลุยคนลุยน้ำไปเลยไปตั้งพนาโอ้เนี่ยอาตมาก็มาค่อยพัฒนาไปวันจึงจะก่อนที่ที่แคบครับเขาเนี่ยไปถึงเขาเนี่ยลงไปซื้อที่เขาทำสนุนเขาวัดครับนี่ก็ตอนที่ทำถนนใหญ่เนี่ยอาตมาแล้วก็น้องพ่อเต๋าครับแล้วก็น้องพ่อแล้วก็นายเพิร์ดจนไหวยิ่งสวัสดิ์โอ้ครับจำพ่อสอนได้ไหมทำถนนจากบ้านใหญ่ถึงไม่มีถนนตัดผ่านแถวนี้ด้วยชาวบ้านเขาใช้ทางตำท้องนาเนี่ยนะครับใช่ในความเจริญนี่ก็หลวงพ่อมาพัฒนาอาตมาก็มาทำความเจริญสละลังด่าแล้วนี่ก่อนพอชื่อที่ก็ทำถนนประวัติคนนี้ก่อนมาไอ้คนนี้ก่อนทางเจ้าภาพทางเจ้าของที่เอางั้นเด่นกับน้องให้ท่านเอาทางโน้นเอาทางนี้วัดเอาที่ทางโน้นเอาเจ้าของนาเขาวัดกับบ้านพึ่งพากันหลวงพ่อก็เป็นศูนย์รวมในการพัฒนาหมู่บ้านทำถนนหนทางเขาเนี่ยก็โรงเรียนนี่สร้างปีไหนครับโรงเรียนสันติการวาดมาอยู่ตั้งแต่โรงเรียนนี่ตั้งเมื่อปีศ.2500หลวงพ่อก็มาต่อมาบุกเบิกมาพัฒนาต่อเลยมาก็มา505 510ก่อนมาซื้อที่เขาครับที่เราซื้อที่ก่อนเริ่มโรงเรียนมันมีที่ยกก่อนเริ่มเอายกโรงเรียนโรงเรียนแล้วก็หลวงพ่อก็อุปถัมภ์มาตลอดเลยครับเป็นให้โอกาสทางด้านการศึกษาและเป็นครูสอนหนังสือด้วยเป็นครูสอนนักธรรมนักธรรมท่านคือท่านโชติท่านเอกนักพวกเราด้วยครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับวิชาธรรมะด้วยครับนี่ก็เป็นพระเถรานุเถระนะครับชั้นผู้ใหญ่อาวุโสของพระตุ้งเนินพระครูสันติวิหารธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุงขี้เหล็กนะครับท่านก็เป็นเจ้าวาดสันติกาวาดนะครับซึ่งเป็นพระที่บวชมานานนะครับอายุสนามของท่านก็แต่วันนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ88อ่ะ88แล้วชื่อเดิมอะไรครับชื่อเดิมชื่อเดิมสกุลเดิมชื่อกวนชื่อเดิมชื่อกวนชื่อกวนกวนกอไก่ครับกอยนอกวันเลยนามสกุลนะครับชวนสูงเนินชวนสูงเนินเป็นคนบ้านเกาะบ้านกลางทั้งนั้นนะครับเนาะตอนนี้จะบ้านนัดคุณเดิมก่อนคนบ้านกลางเดียโอ้ครับบ้านเดียโอ้นี่ก็ถือว่ามาบ้านถิ่นกำเนิดเลยนี่มันบ้านปู่บ้านยายมันปู่บ้านยายนั่นบ้านแม่เนาะบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านแม่บ้านบรรลุมใช่ไหมโอ้ครับบ้านเกาะบ้านกลางครับผมอ่ะคราวนี้ก็ให้ได้ฟังพระผู้ใหญ่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยนะครับก็ถึงเท่านี้นะครับขอกราบนะครับพระเดชพระคุณเจ้าครับขอให้ท่านผู้บริโภคจงมีความสุขเลยขอให้ทุกวันดีขึ้นและอย่ามีโรคใหม่ต่อไปมีความเจริญกรรมภาพรู้ตั้งจิตหันธรรมตรงในนักการต่างครับจ้าวาดและเป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลนั่นเองในขอให้คุณมาดีคุณและขออายุวันหน้าสุขภาพทุกที่ภารกิจการอันเจริญพรจากทุกท่าน